ครจะไปคิดว่าผักปลังผักบานๆจะมีประโยชน์มากขนาดนี้ไปดูรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ผักปลังเป็นผักที่มีคุณค่าทางสารอาหารซึ่งคนไทยนิยมนำมาผัดหรือว่าต้มจืดแต่ที่เด็ดสุดน่าจะเป็นแกงส้มผักปลังครับซึ่งคนที่ได้ลิ้มลองแล้วรับรองติดใจทุกคนซึ่งไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นที่นิยมชมชอบการรับประทานผักชนิดนี้แม้แต่ชาวญี่ปุ่นก็ชื่นชอบด้วยเช่นกันครับโดยจะนำผักชนิดนี้มาจำหน่ายในช่วงปลายฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วงโดยคนญี่ปุ่นจะเรียกผักปังว่าสึรุมูราซากิแต่ผักปังสายพันธุ์ญี่ปุ่นจะมีใบใหญ่และอวบหนากว่าสำหรับคนไทยแล้วนิยมปลูกกันทางภาคอีสานและภาคเหนือเป็นผักที่สามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติครับตามสวนไร่นาชาวบ้านนำมาปลูกบริเวณรั้วบ้านให้เป็นเถาเรื้อยสามารถขยายพันธุ์ด้วย2วิธีครับนั่นก็คือการเพาะเมล็ดและการปักช้ำกิ่งส่วนประโยชน์ที่โดดเด่นของผักปังได้แก่มีคุณค่าทางอาหารโดยมีทั้งแคลเซียมธาตุเหล็กแล้วยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C สารต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของการชะลอวัยเมือกของดอกผักปังจะมีสรรพคุณในเรื่องของการขับถ่ายเป็นยาระบายอ่อนช่วยในการบำรุงสายตาช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียส่วนการนำเอาผักปรังมาปรุงเป็นอาหารนั้นสำหรับคนที่ไม่เคยรับประทานนะครับมีเมนูแนะนำก็คือสามารถนำมาต้มให้สุกใช้รับประทานร่วมกับน้ำพริกได้เช่นน้ำพริกอ่องน้ำพริกตาแดงหรือสามารถนำไปประกอบอาหารเมนูดอกผักปรังได้แก่ใส่แกงจืดหมูสับแกงแคแกงเลียงแกงส้มแกงใส่อ่อมหอยแกงปลาผัดกับแหนมผัดกับน้ำมันผัดใส่ไข่ชาวล้านนานิยมนำเอายอดอ่อนของผักปังและดอกอ่อนไปใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารเช่นจอผักปังสำหรับใครที่ต้องการปลูกผักปังไว้รับประทานเองที่บ้านแนะนำให้ใช้วิธีการปักช้ำครับเพราะว่าสะดวกรวดเร็วและใช้กิ่งแก่ที่เหลือจากการทำอาหารโดยเด็ดใบออกให้หมดมาปักช้ำบนดินร่วนหรือดินปนทรายที่มีความชื้นและมีแสงแดดรำไรครับในช่วงแรกให้หมั่นรดน้ำอย่างสม่ำเสมอประมาณ7วันจะแตกรากและเริ่มผลิใบใหม่ออกมาซึ่งในช่วงนี้ก็ระวังอย่าให้น้ำมากจนเกินไปครับเพราะว่ารากของต้นผักปังอาจจะเน่าได้อีกประมาณ 15-20 วันเถาผักปังก็จะเลื้อยเกาะหลังจากนี้อีกไม่นานก็สามารถเก็บยอดและใบมารับประทานได้ครับและเพื่อนเคยรับประทานบ้างหรือไม่หรือว่าเป็นเมนูไหนที่เพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับ